คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับนี่ครับฝ่ายแดงโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ฝ่ายน้ำเงินเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์พิกัดน้ำหนักที่สู้กัน114ปอนด์นะครับมาแล้วครับยกที่3นะครับเริ่มจะคล้องได้ปล้ำได้แล้วนะครับเพชรมาลัยเขาอาชีพอยู่แล้วปกตินี่ไหนนี่เหนียวนึบนะครับมาดูว่าโฟวินเขาบอกว่าแก้เกมมาดีนะครับก็พยายามจะไล่แขนสู้แล้วครับแต่ว่าจะต้านไหวหรือเปล่ามาแล้วครับล็อกได้แล้วครับเริ่มจะตีดูโฟวินจังหวะการไล่แขนกดแขนนะครับวงในก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วครับไล่แขนแล้วก็ตีโต้อยู่ตลอดพยายามชุดทะเลาะวงในแล้วนะครับเพชรมาลัยครับโฟวินก็ตีสู้ครับขวามาก็ตีขวาคืนครับแทงเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายคืนลมรันพันตัววงในครับช่วงบนก็พยายามไล่แขนไปครับในก็พยายามตีสู้กันไปครับส่วนข้างบนครับมีศอกเปิดแผลทั้งคู่ของใครจะมีเลือดก่อนกันครับแข้งมาก็โต้ขึ้นด้วยแข้งครับหมัดซ้ายหมัดขวาเตะจ่อล่างไปครับโฟวินครับขยับเดินเข้าไปครับแดงนี่ลูกหลานจังหวัดปทุมธานีน้ำเงินมหาสารคามครับโฟวินนี่ก็บอกเหมือนชกในบ้านครับค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์ก็อยู่ในพื้นที่เขตปทุมธานีนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆสนามมวยนานาชาติรังสิตเอาละครับมาถึงยกที่4นี่น่าจะเห็นอะไรดีๆกันมากขึ้นแล้วนะครับเร่งเกมกันตั้งแต่ต้นยกโอ้โหเบียดเข้าไปอัดฉีดนี่มาไหลกำปั้นเลยให้กับเพชรมาลัยมาดูว่านี่แหละครับวงในต่างฝ่ายต่างโดนนะครับตอนนี้วงในนี่ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับปล่อยตัวออกมายก4นี่เพชรมาลัยก็เริ่มจะแรงเริ่มจะทำได้ดีครับเดินเร็วขึ้นครับแผนเดิมครับหมายที่วงในครับเพชรมาลัยครับโฟวินชิงแทงก่อนเลยนะครับเพชรมาลัยก็ตีคืนครับแทงเข่าซ้ายโต้คืนด้วยขวาครับยังแลกกันอยู่ที่วงในครับสงครามตรงนั้นเนี่ยมีเสียบแล้วตู้มีศอกมาสลับครับเพชรมาลัยครับชวัดเฉวียนไปครับนี่ครับหาเขาบอกว่าตื้อเท่านั้นตื้อเท่านั้นที่ครองโลกโอ้โหแต่ดูครับหาวันนี้เจ้าโฟวินครับนี่ครับลูกจากลูกสุดท้ายสวยครับเพชรมาลัยวางกันต่อกลางเวทีไม่สนแล้วครับชนติดเดินเร็วเข้าไปเพชรมาลัยเอามีหมัดเสริมก่อนโอ้โหดูโฟวินนะครับวันนี้ก็ถือว่าชกละเอียดนะครับนอกนี่ก็ได้ไหนก็คอยไล่แขนสู้มาดูว่าเพชรมาลัยนั้นพยายามจะเร่งเกมเบียดเร็วขึ้นขอปล้ำได้ตีได้นี่เสียงเชียร์นี่ก็ฮึ่มเวทีแทงซ้ายแทงซ้ายมาครับโฟวินวงในเอาเพชรมาลัยล็อกหมุนโอ้โหแบบนี้นี่น่าสถานการณ์น่าจะเบียดถึงชิงดำแน่ละครับ มีแข้งคอยดักเอาไว้ครับแล้ววงในก่อนจะจับแก้ชิงเสียบก่อนเลยครับส่วนเพชรมาลัยพยายามหายใจลดต้นคอครับเช้าถึงเย็นถึงเข้าไว้ขีดไปก่อนครับอ้าวเดินเข้ามาโดนเสียบก่อนแล้วก็ตีคืนตีเข่าขวาครับโต้ด้วยขวาโอ้โหนี่ครับมาภาคที่แล้วสถานการณ์ก็คล้ายๆแบบนี้เลยครับเอาตามกันต่อยกสุดท้ายมาอีกประมาณ3นาทีที่เหลือพละกำลังกำปั้นนี่ของเพชรมาลัยนี่ถือว่าไว้ใจได้เหมือนกันครับพี่อารีครับหรือว่าในยกที่4ช่วงต้นยกนะครับเดินเบียดปล้ำในทำท่าจะได้เฮแล้วนะครับพอโดนโต้หนักๆนี่ไปช้าไปเลยครับเพชรมาลัยยกนี้นี่ในช่วงพักยกอัดฉีดก็มาเยอะนะครับทีมงานนี่ก็บอกว่าให้ไล่ต่อยหมัดสับศอกอย่างเดียวแล้วครับยาฉีด 200,000 ครับเพชรมาลัยครับเอาไม่เอาได้ไม่ได้ครับระวังตัวแจแล้วครับถีบไว้ก่อนโฟวินหมัดก็ยังไม่โดนครับจับแล้วเททิ้งไปเลยแล้วก็กรรมการสายยานเรืองๆนะครับก็หันมาชูมือให้โฟวินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสิ้นสงสัยเลยนะครับในไฟนี้